รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเวทีธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ชมในยามเช้าๆอย่างนี้นะครับเราจะนำสารธรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามและกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำพุทธศาสนิกชนมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างอาคารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อเขาใหญ่ที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีแห่งนี้นะครับสำหรับบรรยากาศของพิธีดังกล่าวนั้นมีอะไรบ้างและการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวันนี้เป็นวันมหามงคลทางศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ขอพระเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่าพระพุทธมหาสิขระสักยมุนีหรือหลวงพ่อเขาใหญ่พระประธานประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีนี้เพื่อประดิษฐานไว้ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มากราบไหว้บูชามาเจริญพุทธานุสติกรรมฐานกล่าวโดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีนี้ได้ทำหน้าที่บทบาทการสอนธรรมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะทางศูนย์นั้นมีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทซึ่งจะต้องใช้เวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานติดต่อกันตั้งแต่3เดือน5เดือนและ7เดือนตลอดจนกระทั่งพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ระหว่าง3วัน7วันและ15วันทางศูนย์ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนธรรมนำปฏิบัติโดยมีพระวิปัสสนาจารย์ประจำเพื่อคอยแนะนำแนวปฏิบัติให้ผู้ที่ปฏิบัติได้รู้ได้เข้าใจหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นหลักปฏิบัตินำผู้ปฏิบัติไปสู่ความรู้แจ้งในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสร้างพระประธานองค์ใหญ่ที่มีนามว่าพระพุทธมหาสิขระสักยมุนีหรือหลวงพ่อเขาใหญ่นี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากคุณชัด
คุณวัฒนาธารวานิชเป็นประธานในการอุปถัมภ์การก่อสร้างทั้งหมดรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยวันนี้ท่านทั้งสองก็ได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ขอพระที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสิกขะสักยมุนีหรือหลวงพ่อเขาใหญ่ด้วยและในขณะเดียวกันในวโรกาสที่เป็นมหามงคลวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2551เวลา 15.00 นทางศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระเกศของพระพุทธมหาสิกขะสักยมุนีหรือหลวงพ่อเขาใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นทางศูนย์ก็หวังว่าในอนาคตนี้เมื่อหลวงพ่อเขาใหญ่หรือพระพุทธมหาสิกขะสักยมุนีมาประดิษฐานณสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ก็จะได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาพักผ่อนในวันเสาร์วันอาทิตย์ได้มาเจริญพระพุทธมนต์นั่งกรรมฐานทำเจริญจิตภาวนากันเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งตัวท่านพุทธศาสนิกชนเองและสังคมและประเทศชาติท่านจึงหวังว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ท่านทั้งหลายที่สนใจในการปฏิบัติมุ่งแสวงหาความสุขทางใจอย่างแท้จริงตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางศูนย์ก็ยินดีที่จะบริการให้ความอุปถัมภ์แก่ท่านทั้งหลายที่สนใจในการปฏิบัติธรรมโดยความเต็มใจทุกอย่างทุกประการก็ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้คุณชัดคุณวาสนาธารวานิชผู้เป็นประธานอุปถัมภ์ในการสร้างพระพุทธมหาสิกขละสักยมุนีหรือหลวงพ่อเขาใหญ่พร้อมทั้งหอพระที่ประดิษฐานด้วยจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งและขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานนี้จงมีความสุขกายสุขใจโดยทั่วกันภายใต้บารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการรอพระพุทธมหาสิกขะสักยมุนีหรือหลวงพ่อเขาใหญ่นี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นการรอครั้งแรกการรอองค์พระพุทธมหาสิกขะสักยมุนีนี้ได้แบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันตอนแรกคือรอพระเศียรซึ่งรอเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชาแล้วครั้งที่2รอเมื่อวันที่9สิงหาคมเป็นส่วนขององค์พระครั้งที่3วันที่9กันยารอในส่วนพระเพลาขององค์ท่านและครั้งสุดท้ายคือเป็นการรอพระเกศซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่11ธันวาคมเวลา 15.00 นและในวันนี้ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระเกศในครั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ตามโครงการเป้าหมายที่ได้วางไว้เฉ
จะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติโดยทั่วไปและในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทเพื่อให้นิสิตได้มีที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปายะคืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติธรรมตั้งแต่3เดือน5เดือน7เดือนนั้นนิสิตจะต้องเก็บตัวอยู่ในสถานที่สงบไม่มีการคุกคีพูดคุยหรือพบปะกับบุคคลอื่นนอกจากวิปัสสนาจารย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นทางศูนย์จะพัฒนาศูนย์ให้เป็นสถานที่ที่มีสัปปายะพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นิสิตนักศึกษาในศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1นั้นรองรับพุทธศาสนิกชนและท่านที่สนใจปฏิบัติระหว่าง7วัน15วันเราจะมีสถานที่รองรับอีกสถานที่1และสำหรับนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการปฏิบัติตั้งแต่3เดือน5เดือน7เดือนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะจัดสถานที่ไว้รองรับอีกส่วนหนึ่งไม่ให้ปะปนกันเพื่อให้ท่านที่ตั้งใจปฏิบัตินั้นมุ่งปฏิบัติอย่างเดียวทางศูนย์ก็พร้อมที่จะอุปถัมภ์ให้ได้รับความสะดวกเป็นสัปปายะทุกประการนับตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ขึ้นมานี้โดยเฉพาะในส่วนของอัตมภาพก็มีโครงการนำพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เข้ามาฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นระยะคอร์สสั้นๆ15วันนี่ก็โครงการหนึ่งและโครงการที่สองก็คือพระที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตภาคหนึ่งก็ต้องมาเข้าฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ศูนย์แห่งนี้นอกจากนี้แล้วก็มีพระนิสิตระดับปริญญาตรีปริญญาโทซึ่งเป็นภาคบังคับของมหาวิทยาลัยต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกปีเมื่อหลังจากจบคอร์สการศึกษาของแต่ละปีแล้วก็10วันในส่วนนิสิตปริญญาโทนั้นก็ต้องปฏิบัตินานติดต่อกัน7เดือนและอีกส่วนหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทางศูนย์ก็ได้กำหนดจัดมีการปฏิบัติเดือนละ1ครั้งครั้งละ10วันตลอดปีนอกจากนี้ก็ได้รับความสนใจจากนิสิตนักเรียนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มาขอใช้สถานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นบทบาทของศูนย์ในการที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัตินั้นมีอยู่ตลอดทั้งปีสังคมในปัจจุบันนี้ขาดสติกันมากปัจจุบันนี้คนใช้อารมณ์ตามความคิดเห็นของตนแต่ขาดสติพิจารณาอย่างรอบคอบจึงทำให้เกิดมีปัญหาในสังคมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นการฝึกบุคคลให้มีสติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่นั้นก็คือเพื่อให้บุคคลสร้างสติให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้มากและตรงตัดว่าสติที่บุคคลฝึกดีแล้วเนี่ยจะมีอุปการะมากในการทำกิจการงานทุกอย่างเพราะฉะนั้นท
้าต้องการให้สังคมในปัจจุบันนี้ได้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องให้บุคลากรของสังคมนั้นนะได้ฝึกสติกันให้มากๆโบราณท่านบอกว่าพลั้งปากเสียศีลพลาดตีนตกต้นไม้ก็หมายถึงว่าผู้ที่พูดอะไรโดยพลั้งปากก็คือขาดสติเวลาขึ้นต้นไม้ถ้าขาดสติเท้าที่ก้าวเหยียบกิ่งไม้มันก็จะพลาดก็จะทำให้ตกต้นไม้ได้อันนี้เป็นเครื่องเตือนใจของสังคมในปัจจุบันได้ดีการดำเนินกิจการทั้งหมดนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ได้รับความอุปถัมภ์จากแม่ชีทศพรบุญเทวาธิทักษ์มาเป็นบุคคลที่เหมือนถึงว่าเป็นสื่อบอกบุญจากลูกศิษย์ทั้งหลายให้มาถวายความอุปถัมภ์หลวงพ่อพร้อมกับทั้งได้สละกำลังกายกำลังความคิดได้สร้างศาลาหลังใหญ่แห่งนี้ซึ่งเป็นขึ้นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระนิสิตนักศึกษาและก็พระสังฆาธิการได้ทำบทบาทตัวนี้มาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ4ปีนั้นตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่ผ่านมาก็แม่ชีทศพรก็ได้เสียสละได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบารมีที่ท่านได้เสริมสร้างไว้ทำให้งานในส่วนนี้ของหลวงพ่อดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งสถานที่ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีนี้เนี่ยกำลังเป็นที่รู้จักและขจรขจายไปว่าเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมและยิ่งมาในปัจจุบันนี้ก็ได้มหาอุบาสกมหาอุบาสิกามาอุปถัมภ์หลวงพ่ออีกก็คือคุณชัดคุณวาสนาธารวณิตได้มาเข้ามามีบทบาทช่วยอุปถัมภ์ในการดำเนินกิจการในส่วนนี้ก็ทำให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ต่อไปก็จะมีบทบาทท่านวันนี้ท่านทั้งหลายได้มีศรัทธามาร่วมกันทอดผ้ากฐินเป็นสามัคคีซึ่งมีแม่ชีทศพรเป็นประธานปัจจัยทุกส่วนที่ได้ก็จะนำไปพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เพราะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรถ้ามาเองนะแต่ถ้าหากว่าจะจัดมาจากวัดพิชัยญาติเนี่ยบางทีก็ต้องเสียเหมือนกันเสียค่ารถ เสียค่ารถแต่เมื่อมาถึงนี่แล้วค่าอาหารค่าที่อยู่ค่าที่กินค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เสียนะทางศูนย์เนี่ยอุปถัมภ์ทั้งหมดอำนวยความสะดวกทั้งหมดสิ่งหนึ่งก็คือขอให้ผู้ที่มาปฏิบัตินี้ได้ตั้งใจปฏิบัติจริงจังตามหลักที่ท่านวิปัสสนาจารย์ได้สอนแนะซึ่งในขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ที่สนใจปฏิบัติตลอดเวลาใครต้องการมาปฏิบัติยินดีต้อนรับจะ3วัน7วันเพราะอะไรเพราะขณะปัจจุบันนี้เรามีพระวิปัสสนาจารย์ที่อยู่ประจำเนี่ยถึง2รูปคือท่านพระครูสังฆรักษ์บุญยงและท่านพระมหาประดิษฐ์ซึ่งเป็นนิสิตปริญญาโทท่านทั้งสองนี้หลวงพ่อก็กล้ารับรองว่าท่านได้ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาอย่างโชคโชนเราเรียกว่าอย่างนั้น
นะมีประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็ตัวของท่านเองก็ตั้งใจและมีความพร้อมหากว่าท่านผู้ใดสนใจในการปฏิบัติท่านก็ยินดีที่จะประสิทธิ์ประสานแนวทางปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่เป็นศิษย์ของแม่ชีทศพรหรือท่านที่มาร่วมในการทอดกฐินครั้งนี้ก็ถือว่าท่านได้มหากุศลที่เกิดจากการทานคือการทอดหรือการถวายผ้ากฐินนี้ได้บุญสองต่อได้บุญที่เกิดจากกฐินได้บุญที่เกิดจากการถวายผ้ากฐินได้บุญที่อุปถัมภ์บำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมโบรีนี้เพื่อให้ศูนย์ได้มีบทบาทเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ตรงต่อหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ท่านทั้งหลายซึ่งมีแม่ชีทศพรเป็นประธานจงมีปัญญาเฉียบแหลมรู้แจ้งในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อเทอญเห็นในเมตตาธรรมของท่านนะคะแล้วก็ความตั้งใจดีของท่านที่สนับสนุนในการปฏิบัติธรรมสร้างวัดบำรุงพระพุทธศาสนาก็เกิดศรัทธาแล้วก็อยากให้หลวงพ่อได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาที่จะส่งเสริมให้คนได้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและประเสริฐที่สุดหลายอย่างนะคะที่เห็นจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนก็เกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวเมตตาซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะท่านผู้ชมครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโอลีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้พร้อมที่จะรองรับผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านใดที่ประสงค์จะมาร่วมปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะมาได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมครับในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับที่วัดพิชยยาติการามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในการเททองหล่อเกศขององค์พระประธานที่จะมาประดิษฐานที่เขาใหญ่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมก็ไปได้นะครับในเวลา 15:00 น.ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมไปที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับก็มีพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติงานไปอยู่ประมาณ500รูปครับท่านใดที่ประสงค์จะถวายการอุปถัมภ์ถวายพัฒหารเช้าพัฒหารเพลและน้ำปานะแก่พระสงฆ์ก็สามารถที่จะร่วมได้นะครับในวันสำคัญของตนเองไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอหรือจะทำบุญผ่าน 7-Eleven หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับ 7,000 กว่าสาขาทั่วประเทศร่วมทำบุญกับมหาจุฬาครับแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างนี้ท่านสามารถที่จะทำบุญได้ครับสำหรับวันนี้รายการเวทีธรรมก็หมดเวลาลงแล้วผมสมหมายสุภาษิตพร้อมทั้งทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคงต้องลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ